สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วเนาะขนมกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะมาค่ะพบกันก็มาอันพามากินกาแฟค่ะกินกาแฟอันทรงเซอร์อันเกสรอินทผารัมหรือว่าต้นปาล์มเนาะค่ะเนาะมันยังร้อนอยู่ก็เลยมาอัดคลิปโตคุยกันโตเนาะค่ะเนาะหาเรื่องมาเม้าท์มอยกันว่างั้นเด้อปะเรื่องถึงเมื่อวานนี่ค่ะเนาะเมื่อวานเบ้าเรื่องเมื่อวานเนาะค่ะเนาะเมื่อวานก็อยู่เหือนค่ะหน่วยนึงรถอันคนเริ่มมาบีบเกียร์อยู่หน้าบ้านขี่ซาเล้งมาเนาะค่ะแม่หญิงบ่ฮู้จักพั่นดอกค่ะก็เลยมาพั่นก็บ่ได้เข้าดอกเพราะประตูปิดเนาะค่ะเนาะพั่นก็เลยมาฮ้องเซอว่าพั่นอยากได้ดอกไม้พั่นบอกก็นึกว่าดอกไม้ตะเลอะว่ามันนาแล้งป่านี้ดอกไม้มันก็มันมีแต่ดอกอันเหินนี่พั่นปลูกดอกจำปาหลายเนาะค่ะเนาะดอกจำปาหรือว่าดอกลีลาวดีแม่นบอกค่ะมีสีชมพูสีขาวสีเหลืองที่วันเป็นพันเก่านี่มันสิออกเหลืองๆขาวเนาะค่ะเนาะเยอะเลยล่ะค่ะเต็มเลยอายพั่นก็มาปลูกเป็นแถวค่ะก็มาปลูกสมัยหลายปีที่แล้วก็เป็นแถวคือกันเนาะค่ะเนาะมันก็ขึ้นมันก็งามตาเด้อค่ะฮดน้ําคุมืออันนี้ใช้เรื่องอันดอกไม้เนาะค่ะเนาะดอกจำปาเนาะค่ะเนาะทางคนภาคอีสานนี่พั่นสิเอิ้นดอกจำปาคนภาคกลางพั่นก็เอิ้นดอกลีลาวดีเนาะค่ะเนาะดอกไม้หอมมันนั่นดอกไม้ดอกไม้ประจําเมืองลาวแม่นบ่ค่ะดอกจำปานี่มันมีเพลงมันแต่งอยู่ของคุณโอรวีสัจจานนท์เนาะค่ะเนาะจำปาฝั่งลาวเนาะค่ะเนาะพั่นก็เอิ้นดอกจำปาก็บ่ว่ากันเนาะค่ะมันมีหลายพันธุ์เดี๋ยวนี้เนาะค่ะเนาะแต่ที่เอ่ยเว้านี่มันเป็นพันธุ์นั้นพันธุ์สีเหลืองขาวนี่มันเป็นพันธุ์เก่าแม่นบ่คะพันธุ์ที่สีชมพูสีอันตะลือนี่มันก็มาหลายจากหลายที่เนาะค่ะเนาะสีเหลืองขาวนี่มันแถวอันตะเนื้อค่ะแถวทะเลอันเมดิเตอร์เรเนียนนี่ก็มีคือกันเลยค่ะแถวฮาวายเนาะค่ะเนาะแถวอันเกาะฮาวายนี่ก็มีที่เบิ่งน้ำหนักมันแห่งพันนี้พันละมาเอิญเสเอ่ยค่ะพันละมาเอิญเสพันก็มาเอิญเสเอ่ยก็บ่ปากค่ะเอ่ยก็ได้ทีแรกว่าพันเอิญตัวนึกว่าพันเอิญเสขนหูจักมันนี่พันละมาก้อนประตูแล้วเปิดเข้ามาเอ้ยแล้วเอากล้องมาเสมาส่องเบิ่งแล้วเป็นแม่หญิงแล้วบอกว่าเอ๊ะตะเลอว่าซั่นนี่ว่าอันเพิ่นเลยบอกว่าหันพันอยากได้ดอกจำปาเพิ่นบอกเพิ่นอยากได้ดอกจำปาเอาซาเล้งมาอย่างนี้ถือกระต่ายอย่างบักใหญ่เด้อค่ะเพิ่นก็ได้ก็เลยบอกว่าบ่ได้เฮอค่ะว่าซั่นนี่บ่ค่ะบ่เฮอว่าซั่นนี่บ่พันก็เลยยืนเหลียวเบิ่งหน้าตังหึงขอดอกจำปาได้ว่าสงสัยน่ะเอาไปเยอะเลยเพราะว่าพันเอาไปห้อยพวงมาลัยก็เลยนํามาคิดว่าถ้าเฮอพันมาเก็บเนาะค่ะเนาะตื่นเช้ามาพันน่ะไปเบิ่งเด้อซะไปเบิ่งกลางไม้บ่ค่ะกลางอันเวลาพันเก็บพันบ่ได้เก็บอันเอาทีละดอกแล้วเนาะขอพันเอาเด็ดไปเป็นช่อเลยเด้อค่ะวันนี้ก็เลยบอกว่าบ่เฮอค่ะเพราะว่าหนูเอาไว้เบิ่งก็เลยนึกว่าโอ้ยบ่ต้องเว้าเยอะเพราะว่าเฮาเป็นเจ้าของที่เนาะค่ะเนาะบ่เฮอแล้วก็แล้วยืนอยู่ตั้งเหอเว้า 3-4 เทื่อขอดอกจำปาเพราะว่าขอดอกจำปาเพราะว่าก็เลยตุ๊กตาก็เลยว่าเฮอบ่ได้เพราะเอาไว้เบิ่งค่ะก็เลยเศร้าค่ะเพิ่นก็สิบ่พอใจก็นึกว่าบ่พอใจก็ย่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามาพักผ่อนแล้วก็อยากตื่นขึ้นมาก็เห็นดอกไม้แม่นบ่ค่ะดอกไม้บานสีอันขาวสีชมพูสีเหลืองขาวเนาะค่ะเนาะเพราะมันอยู่หน้าบ้านหลังบ้านมันอมไปหมดเลยค่ะตื่นขึ้นมาก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะถือถ้วยกาแฟโลแล้วก็แฟนเอ้ยแห้งเต๊กก็ถือถ้วยกาแฟโลก็ไปยืนเบิ่งมันพันหอมเลยค่ะดอกอันดอกจำปาหรือว่าดอกลีลาวดีนี่ถ้าเดินผ่านนี่มันสิมีกลิ่นหอมๆเนาะค่ะเนาะสงสัยบ่พอใจค่ะก็เลยไปวันนี้เลยของตุ๊กตานี่มันก็เลยมาก็เลยถามพันเอ้ยก็เลยใส่ให้ฟังว่าโอ้ยพันไปเก็บเอาเมื่อเราอยู่ทางถึงทางนาทางถึงมันก็มีอยู่เพราะว่าปลูกหลายอยู่กับนำนานำตือนาพ่อแม่เสียหัวไร่ไปนานี้เขาไปเก็บเอาเมื่อเราพันบอกเก็บเอาโดยบ่ได้ขอเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงเนาะค่ะเอาไปห้อยพวงมาลัยก็เลยขำกันค่ะวันนี้พันเราเห็นมันบานหลายเนาะค่ะเนาะพอดีอยู่ถ้าบ่อยู่ก็สงสัยนะมาอัน
เข้ามาโดยพละการเนี่ยค่ะเพราะว่าดูลักษณะท่าทางนี่ก็บนารักเนาะค่ะเนาะตัวพันว่าสิเลอเอ่ยว่าอันหนูก็บอกว่าอันบ่เฮอเพิ่นก็คือน่ะบ่พอใจบ่พอใจก็ย่าว่ะเพิ่นก็เลยอันไปวันนี้ทางถึงอันเพราะมันเป็นนานมันเป็นมันขึ้นโคกลงโคกสิค่ะทางถึงงั้นพันไปเก็บเอาหมดแล้วพันบอกเอาไปร้อยพวงมาลัยสงสัยน่ะมีงานหรือว่าเป็นอันตะเลออันมีการต้องต้อนรับตะเลอกันนี่บ่ค่ะเนาะบ่ต้อนรับก็เอาไปขายเพราะมันเป็นช่วงอันการทําบุญว่างั้นเด้อป่ะก็บ่แม่นดอกค่ะทําบุญก็บ่ว่ากันแต่ว่าถ้ามาเก็บแล้วก็เอ้ยก็ทําอยู่ค่ะบุญบ่แม่นว่าเอ้ยบ่ทําเอ้ยแล้วมาคิดว่าถ้ามาเก็บเอาแล้วพันบ่ได้เก็บเป็นดอกเนาะค่ะเนาะฮักเอาไปเป็นช่อเป็นช่อทั้งมีทั้งจุ่มทั้งบ่จุ่มแม่นบ่ค่ะทั้งกําลังนะขึ้นเนาะค่ะเนาะมันก็เฮาก็บ่ได้เห็นความสวยงามแม่นบ่ค่ะแถมมารดน้ําคุมมืออีกเอ้ยก็ว่าบ่เฮอจ้าบ่เฮอก็บ่พอเจอก็แล้วแต่พันธุ์ค่ะอันนี้ยังใช้ฝังวิถีชีวิตบ้านนอกเนาะค่ะเนาะบางทีก็คนมาขอก็บ่ได้คิดตะเลยแม่นบ่ค่ะคือเอาไปแล้วก็แล้วแล้วพันธุ์น่ะเบิ่งเต๋อแม่นบ่ค่ะคนที่เป็นเจ้าของบ่นั้นเพิ่นสิเบิ่งเต๋อตื่นขึ้นมาเอาพันธุ์เบิ่งใบอันใบดอกจำปาบ่ค่ะหรือว่ามันบ่ค่อยมีเบือเนาะค่ะบางต้นเพราะมันเป็นบางพันธุ์เออก็เลยมานั่งพิจารณาอยู่โอ้แปลกเนาะค่ะเนาะแสดงว่าก็บ่คิดลึกว่างั้นเด้อป่ะคนที่มาเอาก็อยากได้ในกระบอกขุดลึกเนาะค่ะเนาะก็แถมเอ้ยว่าพันบ่พอจื้อหั่นน่ะค่ะเอ้ยก็เลยเอ้ยก็มานั่งพอดีมานั่งกินกาแฟก็เลยนั่งคิดเรื่องเล่าให้ฟังอันนี้มันเป็นวิถีชีวิตชนบทเนาะค่ะเนาะบ้านๆมันบ่ค่ะถ้าเป็นนําตัวเมืองก็สิบ่มีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าต่างคนต่างอันเป็นตัวของตัวเองเนาะค่ะเนาะวันนี้แถวบ้านนอกนี่เพิ่นถ้าว่าบางทีต้นไม้ดอกไม้งามมันไปขอซื้อตัดเอาซื้อซื้อซั่นเอ้ยก็บ่ค่อยบ่เคยทําเด้ค่ะบ่แม่นว่าอันนั้นถ้าเอ้ยไปอันแบบมันก็เอ้ยก็ซื้อพันค่ะก็เงินเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ําใจบ่แม่นว่าไปตัดเอาซื้อบ่ได้เนาะค่ะเนาะมาขอเอาแล้วก็เอ้าเจ้าของบ้านน่ะเบิ่งเติมแม่นบ่ค่ะความสวยงามมันก็เหี้ยไปเนาะค่ะเนาะต้นไม้ดอกไม้เพื่อพันสิออกจีแม่นบ่ค่ะเพื่อพันธุ์สิออกจีน้อยๆเพื่อพันธุ์สิออกดอกก็ใช้ระยะเวลายาวนานเพื่อพันธุ์นาบานนี่ก็เป็นทั้งปีเนาะค่ะเนาะตัวอันดอกนึ่งร่วงโรยไปดอกน้อยก็ขึ้นมาก็เป็นอยู่ตลอดถ้ามาเก็บแล้วมาเด็ดเอาทั้งอันทั้งช่อนี่ก็เจ้าของพันธุ์ไปเบิ่งเติมแม่นบ่ค่ะแม่นบ่ถ้ามานั่งคิดอีหลีก็เลยแปลกอยู่แปลกอยู่ค่ะแปลกอยู่แสดงว่ามันเป็นตามมันสิ่งแวดล้อมเนาะค่ะเนาะสิ่งแวดล้อมแล้วก็การนั้นความเป็นอยู่เอ้ยว่าความเป็นอยู่เพราะว่าบ่คิดตะเลยเยอะสินะค่ะแห้งใช้ยังฟังเนาะค่ะเพื่อนๆก็ลองคิดเบิ่งดูค่ะใช้ยังฟังต่างกินกาแฟเนาะค่ะเนาะนางคนบ่าวบ่ายเราคิดเล็กคิดน้อยหลายวันเราเว้าไปเด็กไอ้ตุ๊กตาบ่แม่นเด้ค่ะมาคิดดูอีทีก็บ่แม่นเฮาต้องบ่ไปเฮือเพื่อเดือดร้อนเนาะค่ะเนาะดอกไม้บานนําเหือนพันนี่คือมันบานอยู่อย่างนั้นมันบ่ค่ะเพราะว่าพันเป็นคนปลูกพันเป็นคนรดน้ํามันบ่ค่ะคนที่มาขอเอานี่ก็คือมาเอากําไรอันกําไรชีวิตที่พันเบิ่งเนาะค่ะเนาะกําไรที่พันอันนั้นก็แสดงว่าเห็นแก่ตัวเด้เคยคิดแบบนี้เด้ค่ะเอ้ยยังคิดไปแล้วก็สมมุติว่าเห็นแก่ตัวแถมว่าถ้าไปเอาอันทางบนนั้นเห็นเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตาเพิ่นใส่ให้ฟังข้างบนนั้นจนหมดเลยเอาบ่ได้เอาเป้าเด้อค่ะเด็ดเป็นช่อเลยก็แสดงว่าเอาไม่ให้โตเนาะค่ะเนาะเอาแบบจิบหายว่าซินี่ปะก็คือบ่เฮาเบิ่งเจ้าของเพิ่นบ่เฮาเบิ่งก็โหน่ากลัวขนาดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องเล่าเมื่อวานนี่ค่ะเมื่อวานก็พากันไซเมื่อวานนี่ชอบมากมากินข้าวกันคู่มื้อเนาะค่ะตอนแรงๆเอ็ดอาหารแล้วก็รวมกันกินเลยค่ะต่างคนต่างเอามาอันแล้วก็มานั่งกินคุยกันเนาะค่ะเนาะอัน2-3 ทุ่มแล้วก็เมียเพื่อเมียมันว่างั้นเด้อป่ะก็เลยมาคุยเรื่องอันการขอดอกไม้ค่ะการขอดอกไม้เนาะ
ถ้าว่าขออันนิดๆหน่อยๆนี่บ่เป็นตือเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้ามาขอเห็นมันบานมาแล้วมันเด็ดเอาไปเป็นช่อๆนี่ก็โอ้บ่ไหวค่ะสู้บ่ไหวเอ้ยบ่ได้เพื่อน่ะปลูกเพื่อมันใหญ่เนาะค่ะเนาะเป็นเวลาเป็นหลายปีนะคะบ้านเอาแห้งนาแล้งอยู่เนาะค่ะเนาะเพี้ยนมาหุดน้ําเพี้ยนมันใหญ่เพี้ยนมันออกดอกเนาะค่ะอันนี้ก็เหลียวไปเป็นดอกสีชมพูสวยงามดอกสีขาวดอกเกสรสีเหลืองอันสีเหลืองขาวก็เอ้ยก็มีความสุขตามสไตล์เอ้ยเด้อค่ะอันนี้ก็เล่าเว้าเรื่องอันคนมาขอดอกไม้ให้ฟังเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็มีแต่คำว่าขอบคุณเนาะค่ะกาแฟก็ยังอยู่หลายอยู่ก็ครึ่งถ้วยพูดปะปานพี่มันสิหึงไปโพดถึงไปพูดแล้วมันลงคลิปยากค่ะเพราะว่ามันยาวก็ได้เว้าได้คุยกันอันหอมปากหอมคอแล้วก็เอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันก็อวยพรเด้อทุกบ้านเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีความสุขเนาะค่ะเนาะกับสิ่งสวยงามรอบตัวนะจ๊ะเด้อแล้วก็พบกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ